เพราะฉะนั้น EMC ยกกำลัง2ที่บรรลือโลกเหลือเกินนะครับความนี้ก็ทำไม่ได้แล้วจะอธิบายให้ฟังนะครับอีกอันนึงอะไรทั้ง4เดี๋ยวนะภาษาเขาใช้ลุงก็ไม่ได้จำเพราะมันเป็นของเขาของเขาลุงก็ไม่ได้จำเท่ากับเท่าไหร่ถ้ารวมภาษาเอาไว้ในภาพรวมนะฮะเอาว่ารวมไม่ได้ก็แล้วกันเขาพูดแม่เหล็กไฟฟ้าไฟฟ้าแม่เหล็กคือไฟฟ้าประดิษฐ์โอเคไหมที่มันไม่ได้คือตรงนั้นเองไฟฟ้าประดิษฐ์แม่เหล็กไฟฟ้าไฟฟ้าประดิษฐ์คือตรงนั้นไฟฟ้าประดิษฐ์คือไฟฟ้าบ้านท่านบ้านผมนั่นแหละงงไหมครับไม่งงนะอันนั้นแหละเขาก็คิดคำนวณโดยหลักการของใครล่ะแม็กเวลเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าแม็กเวลเขามีทฤษฎีของเขาโดยเฉพาะเลยครับในการที่จะให้คิดให้ค้นเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้กันทุกวันทุกวันนี่แหละครับเราเรียกว่าแม่เหล็กประดิษฐ์ไฟฟ้าประดิษฐ์นักวิชาการถามขึ้นมาไอ้ตรงนั้นแต่สำหรับแม่เหล็กลุงพูดถึงคือแม่เหล็กโลกไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตที่มันต่างกันตรงนั้นเข้าใจไหมครับไอ้ที่เขารวมไม่ได้แล้วลุงก็จะรวมเนี่ยโอเคไหมไอ้แรงโน้มถ่วงจะคืออะไรก็คือแรงดูดอย่าคิดมันมากศูนย์กลางโลกมันดูดเนี่ยมันทำไมต้องดูดมันก็มีมิติอธิบายเหมือนกันนะให้ดูไว้รู้จักลูกขังไหมพี่ลูกขังเขาเล่นกันเนี่ยเวลาหมุนรอบตัวเองปุ๊บไอ้เจ้าพลังงานมันจะหยุดจะวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางรู้จักโค้เวียงรถยนต์ไหมครับน่าโค้เวียงโค้เวียงมีลูกสูบตึงแต่งหนังจุลระเบิดนะพลังงานทั้งหมดมันจะมารวมอยู่ที่โค้เวียงโค้เวียงมันก็มีฟลายวีนฟลายวีนคือล้อช่วยแรงรั่วถ่วงแรงนั่นตัวนี้มันจะออกเป็นโมเมนตัมนะครับนะฮะพลังงานที่เกิดจากการจุดระเบิดออกมาทางข้อเหวี่ยงออกมาทางโมเมนตัมของฟลายวีนนั่นเองนะนั่นก็คือเรื่องของแรงโน้มถ่วงถ้าจะพูดไปแรงโน้มถ่วงมันก็ได้ทั้งนั้นนะครับไอ้ตรงนั้นนะครับจากเครื่องยนต์กลไกเห็นไหมไปนู่นเลยเวลาไปเห็นไหมเอาเป็นว่าเมื่อเขาไม่สามารถพิสูจน์แรงโน้มถ่วงได้มันก็เลยยอมแพ้ไอน์สไตน์ก็เลยปฏิเสธแรงโน้มถ่วงซึ่งไปทำให้นิวตันเสียหายหมดเลยในส่วนตัวของลุงนะลุงเชิดชูบูชาผลงานนิวตันทั้งหมดนะครับส่วนไอน์สไตน์ไม่เลยนะแต่เขาฮือฮากันทั้งโลกนะไอน์สไตน์โอเค EMC ยกกระแส EMC ยก E เท่ากับ MC ยกกำลัง2นั่นคือสมการของไอน์สไตน์ที่ให้ไว้กับชาวโลกฮือฮาปาร์ตี้มากสำหรับลุงเฉยๆบางครั้งลุงใช้คำพูดเป็นสมการลวงโลกแน่ไปนู่นเลยต้องขออภัยครับท่านที่ฟังภาษาลุงนะนาทีนี้ฟังวันที่29มีนาคม2565นะครับนี่เห็นไหมเอาหลักกลับมาถึงท่านี้ลุงจะลบหน่อยทีเนี้ยนะมาเป็น EMC ยกกำลัง2ให้กรุณาพิจารณาตามซะหน่อยหนึ่งนะถ้าเป็นไปได้นะครับในที่แห่งนี้นะครับความร้อนกับแสงคือสิ่งเดียวกันนะครับอย่าลืมตัวนี้จะไปไหนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างนะจุดที่ไม่มีความร้อนเลยไม่มีแสงสว่างเลยคือ0องศาเคลวินนะครับก็ตามทฤษฎีเขาว่าไว้ก็คือลบ 273.15 องศาเซลเซียสเป็น0องศาเคลวินนั้นจะไม่มีความร้อนไม่มีอะไรเลยไม่รู้ถ้าเป็นเครื่องบินจะเป็นจัมโบ้เจ็ตใช่ไหมที่มันตกมองโลกไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเครื่องบินทั้งฝูงก็แล้วกันบินเข้าไปอยู่ในจุดที่บอกว่าศูนย์องศาเคลวินน่ะหายหนีไปหมดเลยไม่เห็นหายตัวเลยเป็นนิวติโนทันทีครับท่านงงไหมครับไม่งงนะมันทำไม่ได้คือโอเคทฤษฎีก็ได้แหละทฤษฎีก็ในกลุ่มของเขานั่นแหละโอเคไหมในกลุ่มของเขานะครับ นะแต่เรื่องธรรมชาติก็ต้องมาหาลุงถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโอเคแล้วก็โยงไปโยงมาได้กรุณาพิจารณาเพราะว่าท่านมีสองหูนะอย่าเชื่อลุงนะฟังจบผู้ประสงค์หันเสมอนะครับไปต่อเอาล่ะมีอะไรอีกเอาล่ะ EMC ยกกำลัง2หือหากันทั้งโลกมันคืออะไรกันแน่เอาล่ะเห็นพูดจังนะครับ E ถ้าเกิด MC ยกกำลัง2สมการนี่แหละธรรมสามสมการนี่เกิด
นักคดนักคิดนักค้นต่อมาก็ได้ระเบิดนิวเคลียร์นี่เองนี่เฮลๆกันอยู่ในเวลานี้เลยครับในดีแล้วก็พูดทันสมัยเหมือนกันนะที่เขาจะใช้นิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ตูมตามหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเราสู่ฝังเล่นๆเล่นๆนะ EMC กำลัง2เท่ากับ M C ยกกำลัง2นะครับ E ตัวนี้คือ energy คือพลังงาน M ก็คือปากกาด้ามนี้ก็เป็น OMM นะครับแม้เธอแมทีเรียนนะแต่เขาใช้ภาษาทางกลุ่มอะไรนะวิศวกรรมก็เนี่ยกลุ่มวิศวะเขาเรียนกันนะฮะก็คือมวลก็คือตัวนี้นะฮะไม่ใช่อันนี้คือถูกนะครับไม่ใช่มวลแบบนี้นะถ้ามวลแบบนี้ผิดอันนี้มันมวลบุรีครับอธิบายเรื่องมวลรู้จักควันบุหรี่ไหมครับรู้จักนะควันบุหรี่นะขออนุญาตแสดงหน่อยได้ไหมครับไหนๆก็ขออนุญาตนะครับเรื่องของบุหรี่เนี่ยเอาบุหรี่มาจุดมวลหนึ่งเนี่ยครับนะเดี๋ยวขอแสดงนิดนึงครับเพราะว่าในการพอเวลามาขึ้นกระดานเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจให้มันตรงกันแล้วมันจะทะเลาะกันไม่ใช่หรอกครับผมไม่อยากจะให้ใครทะเลาะกับใครถ้าทะเลาะกับลุงก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าลุงไม่เอาผิดเอาถูกกับใครอยู่แล้วนะครับนะเอาล่ะทีนี้ต่อไปนี้ลุงจะแสดงเรื่องมวลนะครับมวลนะครับมวลคือควันบุหรี่อย่าคิดมากนะครับนั่นแหละคือมวลคือตัวนี้ครับท่านนะอีกครั้งก็ได้บางท่านดูไม่ทันนะครับมวลก็คือตัวนี้นะครับนี่มวลนะครับอธิบายผ่านควันบุหรี่เท่านั้นจึงจะเข้าใจได้นะครับอธิบายอย่างอื่นก็ไม่น่าจะเข้าใจได้นะครับดูมันจะหายไปครับหายไปมันไปไหนต่อมันอยู่ในอากาศหมดอากาศก็ยังเป็นมวลอีกทีเนี้ยอากาศออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนไฮโดรเจนยังเป็นมวลอีกคาร์บอนเป็นมวลอีกแปลว่าขึ้นชื่อว่าในชั้นบรรยากาศทั้งหมดมันเป็นมวลโอเคไหมครับควายหนึ่งตัวก็เป็นมวลช้างหนึ่งตัวก็เป็นมวลเขตจนาน้อยเหมือนกันเป็นมวลหมดนะเนี่ยเวลาแยกย่อยเป็นมวลที่ว่ามันจะมองเห็นได้แค่นี้เองครับตาท่านตาผมแบบตาไม่ต้องไปผ่านกล้องจุลทรรศน์แมวที่ไหนเลยครับเอามันดื้อๆเงี้ยมันก็หายไปหายไปไม่จริงยังอยู่ในท่ามกลางของอากาศอยู่เพราะนั้นอากาศก็ยังเป็นมวลอยู่เห็นไหมครับงั้นพูดเรื่องมวลเนี่ยจบยากมันก็มีวิธีอธิบายฟังคำอธิบายนะครับว่าไอน์สไตน์ก็เก่งมากเลยนะครับแต่ทำไมลุงไม่ยอมรับใครอยากร้อนมันก็ร้อนแล้วยอมรับไปสิครับใครจะเป็นยกขึ้นมาเป็นพระราชบิดาก็เชิญด้วยครับลุงไม่เลยนะครับนะเอาละทีนี้ไอ้สมการ EMC กำลังสมพูดได้แค่ 3-4 คำต่อไปนี้เองนะครับเอานะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วตัวนี้ยกออกมาอีกทีนึงให้มันชัดเนี่ยคือความเร็วนะตัวนี้นี่คือความเร็วที่เขาพูดถึงก็คือความเร็วของแสงนั่นแหละครับความเร็วของแสงนี่ลุงลบให้หมดกันแล้วกันเนาะมันจะได้ใช้พื้นที่ที่มันค่อนข้างจะลงตัวหน่อยไม่ต้องมาสับสนกันนะครับEMC ดูนะต่อไปอธิบายเสร็จสรรพแล้วตัวนี้มันจะเป็น PE นะฮะเขารู้แต่พลังงานแต่เขาไม่สามารถบอกว่าเป็นพลังงานอะไรของลุงพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับอย่าลืมอธิบายเสร็จสรรพปุ๊บมันจะกลายเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะกลายเป็น PE เลยนะฮะสุดท้าย P มันนั่นจะมาตกอยู่ตรงนี้นะครับ PE เท่ากับอะไรเอ่ยบอกให้ก็ได้โจทย์มันเท่ากับศูนย์กันแล้วกันนี่พี่จะเข้า